จาะลึกไทยทุนได้กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของพระมหาอภิชาติกันต่อถูกขอให้สึกหรือขอสึกเองเพื่อตัดกรรมที่ตัวเองได้ก่อขึ้นมาไม่ให้มันบานปลายจนกลายเป็นประเด็นปัญหาประเด็นความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่รองนายกความมั่นคงบอกว่าขอสึกเองเพื่อตัดกรรมบางกรรมก็ต้องเชื่อตามที่รองนายกฝ่ายความมั่นคงว่าที่แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของตำรวจไม่เกี่ยวกับทหารครับเอาละครับประเด็นที่จะว่ากันต่อก็คือหลังจากที่ข่าวนี้กระจายกันออกไปในบัดดลก็มีองค์กรชาวพุทธ1องค์กรสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยองค์กรนี่แหละค่ะมีแถลงการออกมาทันทีโดดออกมาปกป้องเต็มที่เลยอภิชาติค่ะอดีตพระมหาอภิชาตินี่แหละสมาพันธ์องค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยถึงขั้นใช้คำว่ารู้สึกเสียใจกับกรณีที่มหาอภิชาติสึกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ทำร้ายจิตใจชาวพุทธครั้งนี้แม่ขนาดนั้นเชียวหรือเราไปกันที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทดร.บรรจงบรรณรุจินะคะในฐานะที่เป็นประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยผมก็จะว่าดร.บรรจบหรือเปล่าผมว่าดร.บรรจบบรรจบค่ะดร.บรรจบบรรจบนะคะบรรณรุจินะฮะบรรจบสักครู่หนึ่งเอาละครับไปกันที่ดร.บรรจบบรรณรุจิในฐานะประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยที่กระโดดออกมาปกป้องมหาอภิชาติจะสวนความรู้สึกของสังคมในภาพรวมหรืออย่างไรอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจไปกันที่ดร.บรรจบครับสวัสดีค่ะดร.บรรจบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคิดว่าถูกขอให้สึกหรือสมัครใจที่จะสึกเองเพื่อตัดกรรมบางอย่างไม่ให้มันบานปลายเรื่องนี้เนี่ยในความที่เราได้ฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับครับเพราะว่าท่านสึกเองแต่ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อครับเพราะว่าท่าทีตอนนั้นเนี่ยมันเมื่อก่อนนั้นท่านก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องสึกนะแล้วก็การทำงานของท่านก็ยังแข็งขันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะตีท่านอาจจะตัดสินใจสึกตอนนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์อะไรต่างบังคับท่านก็ได้นะถูกบังคับให้สึกคือไม่ถึงขั้นบังคับให้สึกคือตรงแต่สถานการณ์มันบีบให้ท่านอ่ะเพราะว่าได้ทราบว่าท่านไปอยู่ตรงนั้นแล้วติดต่อใครไม่ได้เลยนะและผมเชื่อว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยทางฝ่ายราชการนี่เก่งมากครับนะในการโต้เน้าใจหรือในการตั้งประเด็นที่จะบังคับใจกันเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับพระที่ถูกจับสึกพระที่สมัครใจสึกก็มีมากมายไก่กองมีให้เห็นทุกวันเนี่ยนะครับทำไมสมาพันธ์ชาวพุทธจึงโดดออกมาในกรณีของมหาอภิชาติครับเพราะอะไรฮะคือเราหมายถึงว่ามหาอภิชาติกับสมาพันธ์เนี่ยได้ร่วมกันทำงานเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนามานานนะฮะหลายปีนะครับเพราะว่าเป้าหมายเดียวกันก็คือช่วยพระพุทธศาสนามั่นคงและก็ต้องการให้หมายถึงว่าระงับภัยที่มาจากบางศาสนาที่เกิดขึ้นที่เราเชื่อว่ามันมีจริงนะเราทำงานร่วมกันมาตอนนี้โดยที่ไม่รู้จักกันโดยในการส่วนตัวนะแต่ว่าเราใจมันถึงใจกันนะเราก็เลยรู้สึกว่าท่านเป็นขวัญกำลังใจอันหนึ่งของชาวพุทธเป็นขวัญกำลังใจของชาวพุทธเลยเหรอฮะที่ต่อสู้เรื่องนี้ครับดร.บรรจบครับเรียนถามด้วยความเคารพนะฮะการทำงานร่วมกันการต่อสู้ร่วมกันครั้งล่าสุดระหว่างมหาอภิชาติกับสมาพันธ์ชาวพุทธก็คือกรณีของธรรมกายกรณีของสมเด็จช่วงวัดปากน้ำใช่หรือไม่ครับเราทำงานมาต่อเนื่องนะจนกระทั่งไม่รู้ว่าเริ่มต้นแล้วก็งานสุดท้ายมันคืองานอะไรนะแต่ว่าก็ร่วมกันเคลื่อนไหวเรื่องธรรมกายเรื่องสมเด็จช่วงวัดปากน้ำด้วยใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าท่านอภิชาติเคลื่อนไหวหรือเปล่านะแต่ทางเราเนี่ยเราเคลื่อนไหวตามใช่เห็นบอกว่ามหาอภิชาตินั้นก็จะเป็นหัวขบวนทางพื้นที่ภาคใต้ของธรรมกายอยู่ด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมขออภัยจริงๆนะนี่ไม่ใช่พูดแบบการเมืองอะไรไม่ทราบจริงๆนะอ๋อครับครับครับเพราะว่าความคุ้นเคยส่วนตัวเนี่ยไม่มีครับนะแต่ว่ารู้จักกันด้วยการทำงานด้วยการทำงานเคลื่อนไหวร่วมกันมาก่อนใช่ในชีวิตจริงเนี่ยผมพบกับท่านเพียงครั้งสองครั้งนะเท่านั้นเหรอเท่านั้นจริงๆแล้วไม่เคยคุยกัน
แต่ว่าด้วยผลงานที่แสดงออกความรู้สึกที่แสดงออกมีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันครับสังคมเขาวิจารณ์สองประการประการที่หนึ่งก็คือเป็นพระอะไรทำไมแสดงอาการเจ้าคิดเจ้าแค้นขู่อาฆาตมาดร้ายถึงขนาดอัดคลิปแสดงออกมาแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียเป็นที่ตกอกตกใจกันทั้งแวดวงชาวพุทธประการที่สองอยู่ๆก็อัดคลิปโพสต์ขึ้น YouTube ประกาศทำสงครามกับศาสนาอิสลามประกาศชักธงรบกับคนมุสลิมขึ้นกูมึงๆอะไรประมาณนั้นท้าชกท้ารบกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้สมาพันธ์ชาวพุทธไปร่วมงานด้วยได้หรือครับคืออย่างนี้ครับเราก็ต้องแยกว่าเราเชื่อว่าสังคมจะมองออกนะครับแยกว่าเป็นงานใครงานมันนะครับงานส่วนนั้นเป็นงานของท่านพระมหาภิชาติซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการนั้นเราจะตักกันก็คือเราให้มีอิสระเราไม่มีอำนาจเหนือใครนะครับครับสมาพันธ์ไม่ได้มีอำนาจเหนือใครเลยครับครับครับมหาภิชาติก็เป็นอิสระของท่านมาสมาพันธ์ก็เป็นอิสระของเราท่านก็ไม่เคยบังคับข่มขู่หรือว่าให้สมาพันธ์จะทำตามท่านเลยครับเข้าใจเข้าใจแต่ว่าวิธีการที่มหาอภิชาติเลือกกระทำเลือกแสดงออกเลือกใช้อย่างที่ปรากฏในคลิปอย่างที่ปรากฏในโซเชียลในส่วนตัวดร.บรรจบรับได้ไหมครับคืออย่างนี้ผมขอตอบเมื่อสองวันเนี่ยผมขอพูดทางผมเมื่อก่อนเนี่ยผมได้ยินฝ่ายศาสนาหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทางพี่น้องอิสลามประกอบอนุญาตยกคำพูดนิดหนึ่งซึ่งเวลาที่เกิดปะทะหรือยิงเจ้าหน้าที่ทางภาคใต้เนี่ยท่านประธานนักสิทธิมนุษยชนคือนักท่านก็มักจะบอกว่าคงเกิดจากความกดดันเขาถึงได้ทำรุนแรงกับเจ้าที่รัฐนะซึ่งก็ได้ยินกันอยู่ผมเองก็ขอยืมประโยคนี้มาพูดว่าพระมหาวิชาติเนี่ยท่านก็กดดันนะเพราะว่าท่านก็ญาติพี่น้องท่านก็ตายเพราะข้อเหตุการณ์ก่อการร้ายเนี่ยมีเพราะฉะนั้นโดยวิสัยของท่านแม้จะเป็นพระแต่ว่าท่านยังเป็นพระปุถุชนที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็ข้อสักความที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีความอึดอัดตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านก็ระบายออกไปก็ระบายออกไปนะครับก็ระบายออกไปทั้งที่เป็นพระนี่ก็อาจจะไม่เหมาะกันมั้งฮะก็ถูกฮะในสายตาก็คิดว่าไม่เหมาะหรอกนะเราก็คิดว่าไม่เหมาะทำรุนแรงอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะไปปราบหรืออะไรท่านได้มากครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นการอารมณ์ของการทำงานครับครับทีนี้กรณีของมหาอภิชาติสมาพันธ์ชาวพุทธนอกจากออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับการกับการศึกครับแล้วจะเคลื่อนไหวอะไรต่อยครับเราอยากเคลื่อนไหวนะแต่ว่าเราไม่ได้นึกถึงความรุนแรงที่จะไปทำอะไรนะจบแค่การออกแถลงการเท่านั้นใช่ไหมครับก็ออกแถลงการแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้เราเป็นห่วงว่าพระมหาภิชาติอยู่ที่ไหนนะแล้วท่านมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตอนนี้เราก็เป็นห่วงกันนะครับเพราะว่าในฐานะคนเคยทำงานด้วยกันทำงานไม่ใช่ทำงานด้วยกันทำงานเดียวกันสวิตช์พุทธศาสนาเป็นเพื่อนกันในสายงานก็เป็นห่วงกันครับเป็นห่วงครับอ๋อเป็นห่วงนะฮะจะทำอะไรต่อจากนี้ไหมหมายถึงติดต่อพูดคุยหรืออะไรยังไงก็พยายามอยู่ฮะพยายามติดต่อพูดคุยถามบอกแต่ท่านไปอยู่เนี่ยว่าถูกเชิญไปไว้ถูกนิมนต์ไปไว้หรือถูกเชิญไปไว้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยถ้าเยี่ยมได้ก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมครับนะพูดตรงๆเลยแต่เข้าใจว่าไม่ได้ถูกควบคุมตัวนะหลังจากศึกนะฮะก็เห็นไปก็นี่สิฮะก็เห็นไปกับเจ้าหน้าที่แต่ไม่ทราบว่าไปไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เราคือมันจะประเด็นสงสัยนะครับ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 ให้ปกตินี่พระมหาอภิชาตินี่เป็นศิษย์วัดเบญจใช่ไหมฮะใช่ครับใช่บวชที่วัดเบญจใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่เป็นหัวหน้าพระวิทยากรประจำพระอารามหลวงวัดเบญจมบพิตรเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะปักหลักปักกลดยึดพื้นที่กันอยู่ตรงอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่วัดดอกสร้อยใช่ไหมฮะก็นั่นเป็นปูมีลำเนาของท่านนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะครับปูที่นั่นเพราะว่าการมาอยู่วัดกรุงเทพเนี่ยก็จะมาเพื่อการศึกษาอะไรต่างๆเมื่อท่านจบเรียนทำ9ประโยคแล้วก็จะมีภารกิจที่จะต้องไปทำในพื้นที่นะครับครับครับพระมหาภิชาตินี่จบเรียนทำ9ประโยคเลยเหรอครับครับจบเรียนทำ9ประโยคแสดงว่าเรียนหนังสือเก่งมากนะเนี่ยเก่งฮะเก่งเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งจริงๆแต่ว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้เคยพูดกัน
ตอนนี้เคยพูดกันแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ก็เคยคุยกันบ้างนะฮะว่านี่คือจุดอ่อนของท่านก็ได้ทราบว่ามีการพูดคุยและเตือนท่านบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับท่านก็มีเวลาที่เป็นอิสระของท่านในช่วงนั้นก็อาจจะมีสิ่งแวดล้อมที่มันมีบังคับใจท่านนะครับแต่ตอนนี้ก็ยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของท่านอยู่ครับครับเอาละครับก็ทีนี้ผมสนใจหลักคิดของสมาพันธ์นิดหนึ่งดร.บรรจบครับเห็นในแถลงการของสมาพันธ์บอกว่าพระจะอยู่ภายใต้กฎหมาย3ฉบับฉบับที่1เรียกว่าพระธรรมวินัยฉบับที่2เรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่3คือกฎหมายบ้านเมืองในการดำเนินการหรือการจัดการอะไรกับพระเนี่ยมันต้องไล่กันตามขั้นตอนก็คือไล่จากพระธรรมวินัยก่อนอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับใช่นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยมันไม่สามารถตัดสินความเป็นพระหรือขาดจากความเป็นพระได้ครับเพราะความเป็นพระเนี่ยรองรับด้วยพระธรรมวินัยครับเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยถ้าตัดสินด้วยธรรมวินัยก่อนเนี่ยก็จะพบว่าท่านมีความเป็นพระหรือขาดจากความเป็นพระและจากนั้นเข้าสู่กระบวนการของพระราชบัญญัติกฎเนกากรรมหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองเลยก็ได้ครับแต่ขอให้เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาตามพระธรรมวินัยก่อนเฮ้ถ้าว่ากันตามนี้มันอาจจะมีคนแย้งนะท่านบรรจบครับยกตัวอย่างเช่นไปฆ่าคนตายผิดกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นพระธรรมวินัยไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าอย่างนี้ได้ครับถ้าอย่างนี้ได้ไม่ต้องมีขั้นตอนตามพระธรรมวินัยนี่ต้องจบเลยถูกไหมจบแล้วจบแล้วถูกต้องหรือไปกระทำการอะไรบางประการที่ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของประเทศอย่างนี้ไม่ต้องพระธรรมวินัยกัน1 2 3แล้วก็คือต้องออกเลยถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอฮะเพราะยังไงคะที่กล่าวหาว่าถ้าไปทำความเกิดภัยต่อความมั่นคงเนี่ยเป็นภัยอะไรและข้อสำคัญที่สุดภัยตัวนี้มันทำให้ท่านถึงขาดจากความเป็นพระด้วยหรือเปล่าต้องไปถามอย่างนั้นนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ครับนะฮะครับครับครับเอาละครับนึกออกละพอเข้าใจหลักคิดเข้าใจตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.บรรจบครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับดร.บรรจบบรรณรุจิประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยก็ผมกราบเลยนะฮะสมาพันธ์ชาวพุทธเอากันแค่นี้พอออกแถลงการแสดงความรู้สึกรู้สาแล้วจบแสดงความห่วงใยพวกเดียวกันเอากันแค่นี้พออย่ามากกว่านี้เลยบ้านเมืองก็ยุ่งพอแล้วในแวดวงศาสนาขณะนี้มันก็อิลุงตุงนางพอแล้วมันมีหลายเรื่องที่ยุ่งอยู่อย่าเพิ่มอีกเรื่องเลย ในวงการศาสนาปัญหามันเยอ ะเราเบรกในช่วงหน้ากลับมาก็ยังจะอยู่กับปัญหาในวงการศาสนาแน่นอนติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะพักสักครู่